นครนายกเจ้าของฟาร์มไก่ชนสุดช้ำหมาเพื่อนบ้านกัดไก่ชนตายกว่า30ตัวเจ้าของฟาร์มไก่ชนซุ้มสอเข็มราดสุดช้ำถูกหมาจำนวน4ตัวของเพื่อนบ้านบุกเข้าฟาร์มไก่ชนกัดกินไก่ชนตายกว่า30ตัวเมื่อเวลา 12:30 นของวันนี้นายสุรพลนางภัทรพรเขมราชเจ้าของฟาร์มไก่ชนซุ้มสอเขมราชหมู่ที่14ตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้เข้าพบผู้สื่อข่าวแจ้งว่าหมาจำนวน4ตัวของเพื่อนบ้านได้เข้ามากัดกินไก่ชนของตนตายไปจำนวนกว่า30ตัวซึ่งมีราคาตั้งแต่ตัวละ 1,000 ถึง 2,000 บาทและแม่พันธุ์ไก่ชนจำนวน4ตัวตัวละ 10,000 บาทถูกหมากัดตายส่วนพ่อพันธุ์ตัวละ 30,000 บาทจำนวน3ตัวรอดตายเพราะได้แยกไว้ในซุ้มไก่พร้อมพาผู้สื่อข่าวไปดูที่บ้านพักที่เป็นซุ้มไก่ชนสอเขมราชมีไก่ชนนอนตายเกลื่อนพื้นดินกว่า30ตัวทุกตัวมีรอยเขี้ยวหมากัดเป็นรูโบเจ้าของได้นำไก่ชนหนุ่มและไก่ชนสาวที่ตายแล้วมากองรวมกันส่วนลูกไก่ชนถูกหมากินไปด้วยรวมเป็น38ตัวค่าเสียหายประมาณกว่า 50,000 บาทส่วนเจ้าของหมาทั้ง4ตัวเพื่อนบ้านไม่รับผิดชอบแจ้งว่ามันมาอาศัยนอนที่บ้านไม่ได้เลี้ยงไว้ตนและสามีจึงได้เดินทางมาแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกเพื่อดำเนินคดีต่อไปไก่พ่อพันธุ์ของเราเนี่ยเหลือแค่3 ตัวตอนนี้ลูกสามตัวที่ไม่โดนกัดใช่ครับตอนนี้เป็นลูกเขานี่ลูกเขาทั้งหมดตอนนี้เป็นไก่ที่ผมเก็บไว้แล้วคัดไว้แล้วครับดีไม่รอดเพราะนี้ยังไม่ได้เปิดมุ้งเราจะมีมุ้งคุมสูงอีกพ่อพันธุ์นี่ประมาณตัวละตอนนี้ผมซื้อทุกทีมา 30,000 ช่วยลดหมดเลยอาไหนเขาลดให้เหลือ30,000ตัวละ30,000จริงๆมัน 60,000 ใช่ไหมใช่ครับอาไหนเขาลดให้เหลือ30,000ช่วย BAPฟังหน่อยครับว่าเกิดขึ้นยังไงครับน้องว่าเช้ามาแหละครับหลานมาเรียกประมาณน่าจะหมาเข้ามาน่าจะประมาณดูจากกล้องก็จอนปิดในบ้านค่ะน่าจะประมาณ17:00 กับ 18:00 เพราะมันแป๊บเดียวเลยเพราะหมาเข้ามาประมาณ4ตัวค่ะแล้วก็เด็กๆลูกหลานตื่นมาจะไปโรงเรียน18:00 กว่าก็คือหมาวิ่งเข้าไปในบ้านก็เลยไปเรียกพวกหนูว่าหมาเข้ามากัดไก่ค่ะก็มาดูก็คือหมดแล้วแล้วจำนวนที่ไก่ที่สูญเสียเนี่ยประเมินมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับประมาณไก่หนุ่มแม่พันธุ์ที่ว่าแม่พันธุ์หลักก็คือซื้อมาตัวละ14ตัวแล้วก็ไก่หนุ่มที่มีคนจองไว้ด้วยแล้วอะไรกำลังจะออกขายก็น่าหนูว่าน่าจะประมาณ 50,000 อัพอ่ะแล้วพ่อพันธุ์มีกี่ตัวพ่อพันธุ์หลักอ่ะมีตัวเดียวราคาเท่าไหร่พ่อพันธุ์หลักอ่ะก็คือตัวละ 30,000 ใช่ค่ะแต่พ่อพันธุ์ไม่โดนใช่ไหมพ่อพันธุ์ก็คือแยกไปในสุ่มในห้องมุ้งคุมเขายังไม่ตื่นกลัวหายอยู่เหมือนกันพ่อพันธุ์เขารู้อยู่ว่าไก่ชนมันราคาแพงกลัวหายก็เลยเก็บแยกไว้ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ว่าแม่พันธุ์เขาจะกกลูกอยู่2คอกมีลูกด้วยอีก2คอกที่หายไปน่าจะหมากินไปแล้วรวมเบ็ดเสร็จแล้วไก่เสียชีวิตกี่ตัวน่าจะประมาณ40เนี่ย30ฟาลูกไก่ไม่ต้องไปนับนับเนี่ยต้นแบบโตๆเห็นแล้วใช่ค่ะคือโตรอดตายแล้ว30แล้วทางเจ้าของหมานี่เขาทราบไหมครับว่าหมาเขามาทำคือหนูก็ลูกชายอะค่ะก็คือถ่ายคลิปตามหมาไปก็คือเจอหมาก็ถ่ายคลิปตามไปหมาก็วิ่งเข้าไปในบ้านนั้นก็คือไม่เจอตอนแรกไม่เจอคนโตก็เจอแต่เด็กลูกก็เลยถามว่าใช่หมาที่บ้านไหมน้องบอกว่าใช่ค่ะแต่ทีนี้หนูก็เลยขอเบอร์โทรแม่เขาก็โทรไปแต่ว่าน้องเขาบอกว่าไม่ใช่หมาที่บ้านแต่ว่าเหมือนหมามานอนเองอะไรประมาณนี้ค่ะหมามานอนอยู่ที่บ้านแต่ก็คือหนูก็ไปเดินถามคนละแวกนั้นเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหมาบ้านนี้แต่หนูก็เลยไม่รู้ว่ายังไงค่ะแล้วหลังจากนี้น้องจะดำเนินการยังไงครับคือหนูก็ไม่ได้กล่าวว่าเอาเรื่องอะไรเนาะก็แค่ว่าเข้ามาคุยกันหรือคำขอโทษสักคำอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีก็คือหนูก็บอกเขาแล้วว่าเข้ามาดูได้ไหมมาคุยกันน้องเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะเข้าไปทำไมเข้าไปเขาก็คือเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่หมาเขาอะไรเงี้ยค่ะทีนี้แต่หนูก็มีคลิปตอนหมาวิ่งเข้าไปหมาก็วิ่งไปนอนในหน้าประตูบ้านเขาแหละค่ะก็นอนเฉยอะไรเงี้ยคือหลังจากนี้น้องจะดำเนินการในเรื่องของคดีความใช่ไหมแจ้งความใช่ค่ะพี่หนูก็ไม่รู้ว่ากฎหมายจะเป็นยังไงแต่ว่าหนูก็จะแจ้งความให้ถึงที่สุดก่อนนะคะ
ว่าเราก็ไม่ได้ว่าจะเรียกร้องอะไรเยอะแค่เหมือนกับว่าเออมาคุยกันอะไรเงี้ยค่ะเรียกค่าข้าวค่าน้ำคืนเพราะมันเป็นอาชีพหลักเป็นรายได้หลักของครอบครัวเลยสมบัติเนินใหม่รัชานนท์เนินใหม่ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน